ต้องถามว่ายึดอะไรถ้ายึดคำตถาคตไม่ผิดพระเจ้าให้ยึดก่อนเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยอยู่ฝั่งนี้มีอันตรายต้องการข้ามลำน้ำไปฝั่งโน้นซึ่งเป็นฝั่งที่ปลอดภัยบุรุษคนนี้จะต้องใช้ความเพียรที่จะรวบรวมเอาหญ้าและไม้แห้งมาทำเป็นเรือหรือแพแล้วเพียรไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างของเขาแต่เมื่อเขาถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยพระศาสดาก็ถามสาวกว่าบุรุษคนนั้นเนี่ยจะแบกเรือแพที่เขาทำด้วยกิ่งไม้ใบไม้ทูลขึ้นหัวหรือเทินบนบ่าไปด้วยไหมสาวกก็บอกไม่นะดังนั้นพระองค์ก็อุปมาเดียวกันธรรมะของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยเปรียบเหมือนพ่วงแพเราต้องยึดก่อนปล่อยเมื่อไหร่ปล่อยเมื่อโยมถึงนิพพานแล้วโยมก็ปล่อยอย่าไปปล่อยกลางแม่น้ำอย่าไปปล่อยตอนกำลังยึดนะยังอยู่ฝั่งอันตรายเลยเดี๋ยวเสือจะมาขย่ำไปจะบอกว่าไม่ยึดเลยใช่ตรงปลายนะไม่ยึดเลยตอนนี้ยึดก่อนพระองค์จึงตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่เห็นนิพพานโดยความเป็นสุขไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในช่วงแรกเนี่ยมรรคมีองค์8ถูกประพฤติขึ้นมาไม่ได้ถ้าโยมไม่เอาอะไรเลยแล้วจะเอาอะไรมันต้องมีอะไรก่อนนะถึงจะปล่อยวางอะไรได้เรียกว่าประพฤติกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม